ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมได้เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแต่งตั้งพระเทพเมธีสมเกียรติโกวิโทปริยธรรม9ประโยคผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเจ้าคณะภาค9ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสโดยมีนายมานัทธารัตน์ใจอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์14รูปเจริญชัยมงคลคาถาพระเทพเมธีถือเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารลำดับที่15ต่อจากพระธรรมมงคลเจดีย์ที่มรณภาพลงเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2560และได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมมงคลเจดีย์เมื่อวันที่26ถึง30เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้พระโสพลวชิราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกล่าวว่าพระเทพเมธีได้เน้นย้ำกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหลังจากได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณว่าให้มีความสามัคคีกันมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและจะเน้นการทำงานด้านการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นต่อไปที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงกรรมการมหาเถรสมาคมได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรปริยธรรม4ปริยธรรม5ปริยธรรม7ปริยธรรม8ประโยคประจำปีการศึกษา2561โดยมีพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศเข้ารับประกาศนียบัตรจำนวน 1,375 รูปสำหรับปริยธรรม6ประโยคและปริยธรรม9ประโยคอยู่ในพระราชพิธีทรงตั้งปริยในวันขึ้น14ค่ำเดือน6ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามของทุกปีส่วนของปริยธรรม4ปริยธรรม5ปริยธรรม7และปริยธรรม8นั้นได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งประกาศนียบัตรแก่เจ้าสำนักเรียนซึ่งที่ผ่านมาบางรูปตกหล่นจึงเห็นควรจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรที่พุทธมณฑลเพื่อให้ทุกรูปได้รับประกาศนียบัตรอย่างพร้อมเพียงกันและเป็นเกียรติประวัติต่อการศึกษาบาลีขอให้เรียนขอให้ศึกษาขอให้ตั้งใจเพราะเป็นการยกย่องเชิดชูสมุนส่งเสริมการพระศาสนาให้มั่นคงถ้าพระถ้าเนนไม่ล่ำไม่เรียนไม่ศึกษาไม่รู้หลักธรรมคำสอนแล้วพระศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรเพราะเราเป็นศาสนทายาทอย่างที่ผมเรียนว่ารับมรดกธรรมเมื่อรับมรดกธรรมไปแล้ว 1. ตัวเราเองต้องประพฤติด้วยถ้าประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบญาติโยมทั้งหลายเขาก็ไม่ศรัทธาไม่ช่วยสร้างไม่ช่วยซ่อมไม่ช่วยเสริมไม่ช่วยเลี้ยงเพราะอะไรพระประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบรู้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้รักษาตัวตามหลักพระธรรมตามหลักพระวินัยด้วยการเรียนการรู้การสอนการศึกษาเป็นภูมิรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ของท่านนั้นเราเรียนเพื่อรักษาตัวรักษาตัวตามพระธรรมวินัยแล้วเรียนไปเพื่ออะไรก็เมื่อรู้แล้วนำหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั้นไปชี้แจงแสดงข้ออัดข้อธรรมกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนั่นคือภาระหน้าที่หลักของเราที่อาคารมวก48พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระราชปริยัติกวีสมจินสัมมาปัญโญปริยธรรม9ประโยคศาสตราจารย์ดรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยมีพระธรรมปัญญาบดีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสฤษฎิ์
ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตร่วมในพิธีการที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมและอดีตอธิการบดีที่มามอบงานต่อให้ท่านอธิการบดีรูปใหม่อย่างเป็นทางการก็เป็นที่เข้าใจกันว่ามหาวิทยาลัยของเราได้เข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกกันว่า transition period อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช2540ซึ่งตอนนั้นผู้พูดก็ได้รับภาระรับไม้จากท่านเจ้าคุณอดีตอธิการบดีก่อนหน้านั้นพระราชรัตนโมลีเพื่อทำหน้าที่อธิการบดีต่อมานับมาจนบัดนี้20ปี5สมัยด้วยกันตั้งแต่คุณโยมคุณหญิงสมปองวันนิศรมาถวายที่ดินตรงนี้ให้ช่วยสร้างสำนักงานใหญ่ที่วังน้อยเนี่ยจากท้องทุ่งจนปรากฏรูปร่างอยู่ในปัจจุบันภาระหน้าที่ในการก่อสร้างก็ทำให้เป็นอธิการบดีมาหลายสมัยพอครบ4สมัยก็ตั้งใจว่าจะวางมือละ16ปีสร้างก็เสร็จอะไรก็เสร็จก็ประจวบกับช่วงนั้นน้ำท่วมก็ต้องปรับปรุงอะไรอีกก็เลยต่อมาอีก1สมัยเป็น5สมัยเมื่อเริ่มเป็นในสมัยที่5ก็ตั้งใจว่าพอแล้วโดยได้ส่งสัญญาณเป็นระยะเวลาที่เป็นวิทยากรบรรยายที่นี่หรือที่ใดก็ตามเขาให้ทำประวัติวิทยากรก็จะใส่ในประวัติว่าเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์5สมัยที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสิตประจำปีพุทธศักราช2561สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตได้ถือกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามจันทรคติวันขึ้น8ค่ำเดือน9ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2561พร้อมกันนี้ได้มีพิธีถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้นักธรรมและปริญญาธรรมประจำปีการศึกษา2561คนที่ไม่มีการศึกษาไม่เรียนหนังสือก็เหมือนกับกระบือบอดกระบือนั้นปกติตามันดีมันก็ยังพอหากินได้นะรู้ว่าแหล่งโน้นมีน้ำแหล่งโน้นมีหญ้าแล้วก็ไปตามเวลาเช้าเย็นก็ไปหากินได้แต่ถ้าตามันไม่เห็นซะแล้วนะเหนือก็ไม่ไปใต้ก็ไม่ลงมันไม่เห็นผลสุดท้ายก็อดอยากแล้วก็ตายไปแต่ผู้ที่มีการศึกษาดีมีความรู้เฉลียวฉลาดก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้จะทำมาค้าขายก็ดีทำไร่ไถนาก็ตามเป็นคนมีปัญญาสามารถที่จะทำอาชีพที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นั้นให้มันมีผลิตผลเจริญงอกงามขึ้นเอาตัวรอดได้คนที่ไม่มีปัญญาหรือว่าปัญญาอับเฉา
เบาการศึกษาจะเรียนอะไรก็ไม่สำเร็จจะไปทำอะไรก็ขาดทุนมันก็ไปไม่ไหวชีวิตนั้นเพราะนั้นต้องขยันหมั่นเพียรนะขยันด้วยแล้วต้องหมั่นเพียรเขียนอ่านทุกสิ่งทุกอย่างท่องบนด้วยมันถึงจะสำเร็จ